วัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆปากินปากเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนครับมาชมบรรยากาศนะครับเขาเปิดหนองนะครับหาปลานะครับหรือว่าเอาปลานะครับสำหรับขมายนี่ครับชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดหนองนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงเปิดนะครับเปิดหนองหน้าฝนนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับเปิดหนองหน้าฝนฝั่งโน้นนะครับพี่น้องประชาชนมาหลายที่หลายทุกหลายไม่ว่าจะเป็นที่แห่ที่มานี้มาแห่มาจากเหนือโอเคครับก็มาจากหลายที่นะครับมาลงหนองนะครับหาปลาที่หนองขามนะครับที่ตำบลบ้านติ้วนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับชมบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะเปิดหนองนะครับนี่เขายังไม่ทำพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศคนเขาทุกท่านที่มาร่วมเขาลื้อยอทำไมอ่ะคนละ200 บาททางนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาจากพิษณุโลกก็มีนะครับต่อไปไหนโอเคครับนี่ก็จะได้จะใกล้เวลาเปิดหนองแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาเหลืออีก3นาทีนับย้อนหลังไปเลยนะครับเหลืออีก3นาทีเสร็จพี่น้องที่อยู่ข้างบนนะครับเชิญเลยนะครับพี่น้องครับทุกท่านท่านที่จะจับปลาในครั้งนี้ที่หนองขามนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ในที่อยู่ข้างบนก็เตรียมตัวลงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2นาทีอีก2นาทีที่จะให้พี่น้องทุกสารทิศทุกที่ทุกคนทุกแห่งมาร่วมกิจกรรมจับปลาที่หนองขามครั้งนี้นะครับก็ท้ายก็ขอให้ท่านนั้นได้ปลาเยอะๆทุกผู้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลบ้านติ้วและตำบลใกล้เคียงนั้นได้จัดหาจัดซื้อนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านได้ปลาเยอะๆทุกท่านในเมื่อท่านประธานยังไม่มาผมก็ได้เปิดให้ท่านได้ทอดเลยครับตามกติกาที่พูดไว้ว่า1โมงครึ่งและอีก1นาทีและอีก1นาทีนะครับไม่เป็นไรท่านประธานใหญ่สองนี่ฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับท่านยังไม่มาฝนตกแล้วครับจะได้ทำการเปิดจับปลาที่หนองขามในขณะนี้นะวันนี้ขอเปิดจับปลาที่หนองขามได้เลยครับเชิญเลยครับพี่น้องเชิญแล้วพี่น้องครับพี่น้องชาวทุกที่ทุกคนทุกแห่งได้จับปลาโอ้โหผมก็ดูว่าจะทุกขึ้นไปในสามนัดปังที่ไหนได้นัดเดียวแค่แรกโอ้ไม่หูใหญ่จะซื้อไปสัก 3,000 ลูกโอ้โหมาอีกแล้วได้แล้วปลานิลสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆโอ้โหหน้ากองอำนวยการจะด้วยนะครับหน้ากองอำนวยการจะด้วยได้มาแล้วเอาไม่ได้ทันทีเอาลุ้นไปดูไอ้คุณลุ้นนะครับคุณลุ้นไปเสื้อม่วงนะใส่เสื้อม่วงได้แล้วครับปลานิลตัวนะครับพี่น้องได้ยังเอาใส่ยังโอ้โหทุกสาที่ทุกผลทุกเพลงนะครับฝนตกไม่มีปัญหาไม่เป็นหากับทางพี่น้องที่จะทอดแหในม
วันนี้เนาะท่านสวัสดีครับผมท่านผู้ใหญ่ธวัชอาลีท่านก็เดินทางมาเยี่ยมดูหาข่าวแล้วได้ตัวใหญ่บอกว่าใครท่านใดที่ได้ปลาตัวใหญ่เอามาจำหน่ายจ่ายแจกเลยครับผมเนาะได้เลยโอ้โหได้ปลาช่อนมาแล้วโอ้โหนักประดาน้ำจากทางเอ้าหน้ากองเลยการเอาอีกแล้วปลานินตัวใหญ่ไหมโอ้โหตัวใหญ่ประมาณโลเศษได้ประมาณนั้นแหละครับปลาที่สดอยู่ทางนู้นนะครับปลาที่สดก็ได้เยอะพอได้ยกขึ้นทีใดก็ได้นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องตัวไปเลยครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับทำโอ้ที่ตัวใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนส่วนมากก็จะมีแต่ปลานิลนะครับแต่ว่าก็ตัวโตนะปลานิลฝนก็เลยโปรยปรายลงมาแล้วมันไม่เป็นอุปสรรคการจับปลาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่หน้ากองโดยการที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับนะมุดโชว์เลยจับปลาขึ้นมาทีละสองโอ้เป็นปัดอยู่ที่มือเย่มาสักโมเมนต์ดอกครับปลานิลปลานิลล้วนล้วนปลาอะไรปลานิลล้วนล้วนปลาบึกเดี๋ยวว่าปลาที่สดครับปลาแค่เราจะถูกคนอื่นหวานไปมันจะถูกกันปลายี่สิบสบ
ยี่สกตัวเบลเลอร์เลยครับได้แล้วก็เหนะครับมุดใต้สะพานเดี๋ยวรอซื้อปลานะครับทางฝั่งนู้นนะครับได้ปลายิโสปีปลายิโสหรือปลาปากนะครับปลาปักใหญ่นะครับใช่ปะได้ปันนินนะครับฝนตกนะครับเดินไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผมก็ใส่เสื้อกันผู้สาวครับผู้สาว2นะครับมีลีลาด้วยลงมาดูนะครับน้ำแห้งเยอะนะครับเท่าไหร่ครับ
ผู้ใดฝ่าจากเรื่องของปานินใช่ไหมอยู่ข้างนั้นได้ไล่นะพวกนี้ได้ไล่นะตายศพมีหมดเลยท้ายปัดนินไงก่อนท้ายไรเดอร์ครับโอ้ยี่ตัวมาห้ามได้หรอปากบ่นะปะปากบ่ปะนวลจันทร์นั่นมันคือตัวไงนะอ๋อโอ้ยตกหมดมือแล้ววะเนี่ยฝนอ่ะยางป่ากินแล้ววะนะกรรมการนะจะได้อีกตัวนะครับปลานิลใหญ่นะครับปลานิลมีแต่ตัวใหญ่นะครับก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นบรรยากาศหาปลากลางฝนนะครับฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่ท้องเสียนะครับยกล้อมันไม่ถูกกับการขายฝนอาณาพี่น้องอู่บางลุงเป็นผู้ใหญ่ที่ซื้อป๋ามาเด้อป๋าโดนเราขึ้นมาแล้ว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 เดี๋ยวจะไปปุ๊บรอนะครับรอที่เขาขายเหมาให้นะครับท่านใดที่ต้องการจะซื้อมาเองครับสดๆไม่รอเลยนะจบๆหวานหยางก็ต้องรอมาแล้วครับน้องที่ต้องการซื้อมาเจอไหมครับยาวยาวเลยจับปูมาครับพอเดินมาทางมีน้ำวัวจะเยียบโอ้ยได้แล้วครับน้องที่อยู่ด้านนอกครับจะได้ยินเสียงคนแล้วอยู่เชียงบนมาหาอินปันรถคุณเองลอยปานวลจันทร์เพื่อการผมใหม่รู้สึกว่าแผลหูมันหนักเหลือเกินเออนวลจันทร์นี่จะตัวใหญ่บักใหญ่เลยเนาะปีแล้วโตบ่ใหญ่แบบนี้มันดิ
อันนั้นมาฮุกปีเลยนะฮะปีนี้ตัวใหญ่แต่มันลายดิปีที่แล้วเนี่ยตัวน้อยมันทักลายโอ้โหยืนเอลังเทได้ปลาปลาหูสองตัวตัวเดียวโดดเด้อเอาฝั่งโน้นได้อีกแล้วโดดโดดสนามฟุตบอลโอ้เป๊กกันก้อนดีนะเป๊กกันก้อนลงดิเกณฑ์ไหนครับไปดูเขาขายปลาก่อนนะครับ